นั้นเลยค่ะ3 2 1อ่ะตอนนี้คือล่าสุดคือน้องมุกเขาประกาศใน YouTube ของช่องก้อยไปแล้วแหละว่าโสดครับอ่ะตอนนี้มันคนรอฟังจากเราแล้วว่าสถานะเราทั้งคู่ตอนนี้เป็นยังไงครับก็ตอนนี้ก็เป็นพี่น้องกันแล้วครับมันคืออะไรผมว่าทุกการคบหากันอย่างเงี้ยครับมันก็มีเรื่องที่มันไม่เข้าใจกันอยู่แล้วครับแต่อาจจะเป็นเรื่องของความคิดที่เราไม่ตรงกันมากกว่าแล้วเราก็ตัดสินใจกันดีแล้วคุยกันดีแล้วครับแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้ามันไม่ไปที่เราหวังไว้อย่างเงี้ยเราก็แค่ไปต่อแล้วก็ให้เกียรติกันครับที่ไม่เกิดอะไรสักอย่างหรือเปล่าแม้ที่มันแบบว่าทำให้เราแบบทั้งคู่ต้องแบบหยุดแค่นี้จริงๆแล้วผมกับเขาแบบมีปัญหากันน้อยมากครับแต่เวลาแบบมีเรื่องอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่ว่ามันก็อาจจะเป็นที่ตัวผมที่แบบบางครั้งผมก็อาจจะไม่ได้แก้มันหรือว่าผมอาจจะปล่อยผ่านบางเรื่องหรือว่าบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราคุยกันแล้วเราควรจะเป็นแบบนั้นแต่เราก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นกันนะครับซึ่งมันไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกครับพี่ความรู้สึกผมรู้สึกว่าแบบมันก็คือเรื่องของคนที่ศึกษากันแล้วก็ดีต่อกันจริงๆครับอันนี้หยุดความสัมพันธ์มานานเลยครับผมประมาณน่าจะเดือนนึงเดือนกว่าๆนะครับเดือนกว่าประมาณเดือนนึงแล้วใครเป็นคนเริ่มก่อนที่บอกว่ามาคุยกันเรื่องนี้เถอะว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าน้องเขาเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มากคนนึงนะครับหมายถึงว่าเขาแบกทุกอย่างในชีวิตได้ดีมากเขาแฮนเดิลมันได้ดีมากจนทำให้เขาโตกว่าวัยเขาอะครับแล้วการที่เราจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างเงี้ยเราได้คุยกันมาเรื่อยๆเลยครับว่าเอ้ยเราจะหาทางออกกันยังไงดีหรือว่าเราจะแก้มันยังไงดีเพื่อให้เรามีความสุขขึ้นในทุกๆวันอย่างเงี้ยครับใช่แต่ถ้าวันนึงมันอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าเราทำมันไม่ได้จริงๆนะครับเราก็ต้องยอมที่เป็นคนที่แบบจุดประกายในการบอกว่าเฮ้ยขอถอยดีกว่าเป็นเราหรือว่าเป็นทางน้องจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราสองคนคุยกันจริงๆนะครับเรานั่งจับเข่าคุยกันตลอดในเรื่องความสัมพันธ์ว่าแบบแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาจะทำยังไงถ้าเป็นอย่างนี้เราจะโอเคกันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเริ่มต้นด้วยความจริงใจกับน้องแล้วน้องก็จริงใจกับผมมากครับผมก็ต้องขอบคุณน้องจริงในเรื่องนี้แล้วก็เคารพการตัดสินใจกันครับอย่างตอนที่ตัดสินใจตอนนั้นคือเราเฮิร์ตแค่ไหนครับแม่ก็เฮิร์ตครับแต่ว่าเราแบบคือในโซเชียลเราค่อนข้างแบบไม่ได้แสดงออกอะไรเลยอะไรอย่างนี้ใช่ครับก็ทำงานนะพี่ตอนนี้ก็ทำงานหนักทุกวันเลยครับแบบก็ทำไปเรื่อยๆก็ต้องใช้ชีวิตนะพี่ครับประมาณนั้นครับแล้ววันนี้ถ้าเลิกกันแล้วสถานะคืออะไรพี่เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันตอนนี้ก็ยังคุยกันได้ครับแล้วก็ยังคุยกันอยู่ใช่ครับยังคุยกันอยู่ยังติดต่ออยู่ผมก็ยังคุยกับเมฆได้คุยกับทุกคนในบ้านเขาได้ครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าผมแบบผมจริงใจผมไม่เคยทำอะไรที่ผมมั่นใจว่าผมก็ตั้งใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนกันแต่คือถ้าวันนึงมันอย่างที่ผมบอกก็คือผมไม่อยากไปปิดโอกาสให้กับน้องโดยการที่แบบผมยังเป็นเหมือนเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับต้องมีความลำบากใจนะเพราะว่าเราเองก็สนิทกับนางเมฆเป็นเพื่อนกับเมฆแล้วมุกเป็นน้องสาวเมฆเราเหมือนแบบไปเพ้อทำให้น้องจริงเมฆผมมั่นใจว่าเมฆผมทำสิ่งที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ผ่านมาผมดูแลน้องของเพื่อนผมคนนี้ดีมากๆมั่นใจว่าผมดูแลเขาแล้วเขาก็ดูแลผมดีมากๆเพราะฉะนั้นแล้วเมฆเห็นตลอดว่าเราพยายามกันแล้วแต่มันก็แค่แบบมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังกันไว้นะครับพี่ก็แค่นั้นแล้วเมฆก็ยังทักมาหาผมว่าคิดแบบคิดถึงนะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าก็ยังคุยกันได้นะอะไรเงี้ยแล้วผมก็ยังโอเคแบบไม่มีอะไรโทรหากันได้ตลอดนะอะไรเงี้ยครับมีอธิบายให้เมฆฟังไหมว่าเอ้ยเรื่องราวรายละเอียดอะไรผมไม่แทบจะไม่พูดกับใครเลยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ผมกับน้องคุยกัน2คนแล้วก็เราพยายามปรับกันจริงๆอะครับใช่ๆแล้วผมก็ไม่อยากไปพูดว่าแบบเฮ้ยไปปรึกษาว่าเป็นอย่างนี้เหมือนบางครั้งเราอาจจะไม่ให้เกียรติน้องเขาหรือเปล่าว่าการที่เราไปพูดอะไรไม่ดีหรือว่าเอาเรื่องของที่เขาอาจจะเป็นอยากให้เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของผม2คนนะครับแค่นั้นเองมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นผมมองว่าผมไม่รู้ว่าในอนาคตอ่ะเราสองคนจะโตกันขนาดไหนอ่ะครับเพราะว่ามัน3ปีต่อจากนี้มันอาจจะไม่ใช่ผมที่คิดแบบนี้แล้วก็ได้หรือน้องเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้แล้วเหมือนกันก็ได้ถ้าตอนนั้นเรามาเจอกันแล้วมันยังใช่อยู่ผมก็พร้อมเหมือนกันครับแต่ถ้าตอนนี้คือถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วเราตัดสินใจกันดีแล้วเราให้เกียรติกันจริงๆแล้วผมว่าก็อยากให้เขามีความสุขที่สุดครับได้คุยกับน้องมันก็เหมือนแบบอย่างในโซเชียลหรืออะไรอย่างเงี้ยน้องเขาค่อนข้างแบบแซดมากอะไรอย่างเงี้ยกับการผ่านไปครั้งนี้ที่มันจบอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็
มันก็เศร้าแหละครับพี่เพราะว่ามันมีแต่สิ่งดีๆตลอดเลยครับให้กันแล้วผมรู้สึกว่าน้องเขาเป็นคนเอาใจใส่ผมมากๆครับผมก็ดีใจนะครับผมก็ยังมองกลับไปว่าเขาก็คือความสดใสครั้งนึงในชีวิตผมที่มันดีมากๆตอนนี้ยังกับพูดได้เต็มปากว่ายังรักก็รักเป็นห่วงเขาเป็นห่วงระหว่างดีกับเขาเสมอครับอันนี้มั่นใจมากๆครับเหมือนหลายคนก็เสียดายความสัมพันธ์เพราะว่าตอนแรกเหมือนแบบไปด้วยกันดีมากหวานมากอะไรเงี้ยแล้วหลังๆมันก็เริ่มดูซาซาไปอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ซานะครับมันก็แค่เราไม่ได้ลงอะไรให้กันแบบให้เห็นเพราะว่าเราก็อยากเราตกลงกันแล้วตั้งแต่แรกเพราะว่าเราจะดูแลกันแบบนี้ครับจริงๆแล้วความสัมพันธ์ปีกว่ามันยังมีอะไรข้างค้างมันจะต้องแบบทำเรื่อยกันหรือเราเคยวางแผนร่วมกันอะไรไว้งี้ไหมครับจริงๆแล้วเราตัดสินใจในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยครับเราตัดสินใจร่วมกันในหลายๆเรื่องแต่บางเรื่องน้องเขาเก่งมากๆจนที่ผมไม่สามารถไปตัดสินใจแทนน้องเขาได้เลยใช่ครับผมก็จะให้เกียรติเขาแล้วก็ต่างคนต่างทำงานกันอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ยังไงคุณเรื่องสุขภาพจิตนิดนึงกันแบบเราน่าจะรู้ว่าน้องเขามีแบบมีอาการอันนี้ด่วนอะไรเงี้ยเราแบบมีความแบบว่าเช็คกับเมฆหรือใดๆไหมว่าน้องเขาเครียดถึงขั้นไหนเขาขอเพิ่มไหมหรือยังไงน้องเขาเป็นคนเข้มแข็งขึ้นแล้วครับผมมั่นใจว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาโชว์ด้านนั้นออกมาเยอะมากเขาสู้กับอะไรที่มันแบบมันน่ากลัวในชีวิตเขาอ่ะเขาฝ่ามาได้ทุกเรื่องแล้วผมก็เชื่อว่าเขาก็จะฝ่าได้ทุกเรื่องครับอยากส่งกำลังใจอะไรให้ไหมในฐานะแบบคนแบบเคยแบบหวังดีต่อกันครับทุกวันนี้ก็ยังหวังดีครับพี่ก็อยากให้มีความสุขมากๆแล้วก็ก็ดีใจที่ดีใจครับอยู่ที่ได้รู้จักกันแล้วก็โกรธกันเนาะไม่เลยไม่มีแฟนคลับแล้วค่ะแม่ค้าหลายคนเขาก็เป็นห่วงเราทั้งคู่แหละถ้าจิตใจทั้งคู่มันเลิกกันไม่มีใครรู้สึกดีหรอกเนาะมันก็แบบห่วงทั้งคู่เพราะตัวเราเองอะไรแต่ก็แฟนคลับไม่ค่ะลูกก็ไม่ต้องห่วงนะครับยังไงก็ยังอยู่ตรงนี้ให้แฟนคลับเสมอแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่เป็นห่วงแล้วก็รักแม็กจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับบ้านนมบุกด้วยที่เข้าใจครับมันตัวนี้ก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันแน่นอนครับกันแบบเราค่อนข้างทั้งคู่เดินตัวเรื่องหนักสิคนเองก็มีความเรื่องความสูญเสียด้วยก่อนหน้านี้ในช่วงที่ผ่านมาตอนเรื่องเลยตอนนี้มันยิ่งทำให้เราหนักกว่าเดิมไหมหรือว่าตอนนี้มันสามารถตัวดีขึ้นแล้วมันดีขึ้นในทุกวันครับพี่มันก็มีวันที่หนักและวันที่เบาแต่วันทุกวันก็เป็นวันที่ผมพยายามหาความสุขให้กับตัวเองใช่ผมก็แค่ใช้ชีวิตไปแล้วช่วงนี้ต้องยังไงนะต้องอยู่กับเพื่อนบ่อยๆหรือว่าต้องยังไงตอนนี้เข้าร้านตลอดเลยครับทำร้านอยู่ฝากร้านด้วยนะครับอะไรนะนวลเนียครับทำกับพี่มาตูมด้วยครับใช่ครับก็จะดูแลลูกค้าตลอดครับช่วงนี้ใช่ครับแล้วก็ถ่ายละครได้แล้วปรับมาได้แล้วใช่ไหมใช้คำนี้ได้ไหมผมยังไม่ได้อยากมีใครหรืออะไรไม่อยากไม่ใช่ว่ามูฟออนก็มันก็เพื่อนกว่าครับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมยังไม่พร้อมกับอะไรแบบนี้ตอนนี้ครับยังไม่มุกดาใช่ยังไม่มุกดาใช้เวลาก่อนเนาะใช้เวลาทำงานครับทำงานดีกว่าครับโอเคขอบคุณครับโลกขอบคุณพี่ทุกคนนะครับเสิร์ฟครับแม็ได้ครับไม่ได้ก็มาตุ้มว่าเป็นข่าวเป็นเนสโลไม่ใช่ตาหูก็เห็นผู้ชายเห็นผู้ชาย